นี้ต่อสู้มาแล้วนานเท่าไหร่และทุกๆครั้งที่ผ่านพ้นก็เพราะอดทนใช่หรือไม่ว่าจะเจอจุดหมายที่อาจดูไกลแสนไกลและไม่รู้เมื่อไรถึงจะสุดท้ายสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการทนายคู่ใจกับผมทนายความรณรงค์แก้วเพชรครับผมผู้ช่วยปีนัทสุขยังนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนไม่หน้าฝนไม่ว่าแล้วทำไมกูต้องมานั่งจัดรายการข้างหลังหนังสือด้วยวะครับผม ดีแล้ววันนี้ไม่ได้ใส่เกงขาสั้นมาครับเพราะว่าลุยน้ำฝนลุยน้ำฝนมาแถวปากเกร็ดแถวที่ออฟฟิศเลยล่าสุดนี้ตกหนักมากไม่เคยเจอน้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมขออภัยน้ำรอการระบายหนักขนาดนี้มาก่อนเลยช่วงนี้ครับสนับสนุนรายการโดย Lost Cream สัญชาติไทยผิวหน้าตึงใสไร้ด่างดำเนียนกระชับยืดหยุ่นสนใจโทร0892040727สบู่ทูคัลเลอร์สบู่2สัมผัสผสมผสานขัดผิวและบำรุงในคราวเดียวกันสนใจติดต่อ0868891272หรือจะปรึกษาปัญหากฎหมายได้ที่087-711-2224ก็เหตุเกิดประมาณวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี่เองแถวคอนโดชื่อดังในย่านเมืองทองธานีชื่อได้ไหมครับเป็นข่าวทั่วประเทศแล้วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูเทปอื่นกันได้ครับผมเขาบอกว่าเป็นคอนโดแล้วก็มีชั้นใต้ดินครับคุณทนายครับแล้วคนก็จอดไว้ในชั้นใต้ดินบังเอิญวันนั้นฝนตกหนักน้ำก็เลยทะลักเข้าไปในชั้นใต้ดินท่วมรถประมาณสูงประมาณ80เซนก็คือเสียหายทั้งคันอะอ้าวเราไปจอดชั้นใต้ดินทำไมอ่ะก็มันเป็นที่จอดรถของทางคอนโดครับคุณนายครับมันมีไว้ให้อ่ะเรื่องนี้นะครับเดือดร้อนกันเยอะมากเลยครับผมเพราะว่าทางสื่อหลายสำนักก็เข้ามาสัมภาษณ์ทางทนายคู่ใจนี่แหละครับเราก็ไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรงโน้นตรงนี้ว่าทำผิดอะไรยังไงตรงไหนบ้างก็คือคนก็อยากรู้ว่าคอนโดเนี่ยปัดความรับผิดบอกว่าให้ไปเอากับประกันสิให้ไปเอากับที่นู่นที่นี่สิแล้วทีเนี้ยคนที่โดนน้ำท่วมรถเนี่ยจะทำยังไงครับผมก็ทำใจนะทำใจอย่างล่าสุดก็มีเคสโทรมาเหมือนกันเป็นเนี่ยที่เนี่ยแหละโทรก็มาทางรายการของเราบอกว่าเขาเสียหายเหมือนกันแล้วก็บอกว่าทำใจแล้วครับต้องทำใจเลยครับเราผิดไม่ได้เลยเหรอเขาบอกวันที่น้ำท่วมอ่ะปกติเขาไม่เคยมากรุงเทพมหานครอมรรัตน์ครับก็เป็นวันเขาอยู่ที่อุดรแล้วมันบังเอิญมาพักพอดีเขามาพักในวันวอเวลาหน่อยตรงนี้พอดีแล้วไปจอดชั้นใต้ดินพอดีเป๊ะครับผมตื่นมาตอนเช้าอ้าวท่วมซะแล้วท่วมซะแล้วครับผมเอาผิดยังไงดีเนี่ยท่วมไม่พอไปถามทางคอนโดเฮ้ยน้ำท่วมรถอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วไงอ่ะครับมีประกันไปเอาประกันสิเดือดร้อนครับคุณเบียร์นัทครับผมอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมฟังไว้ดีๆนะน้ำท่วมที่ไหนก็ตามนะครับถ้าทำประกันชั้นหนึ่งไว้ประกันชั้นหนึ่งรับผิดชอบทุกกรณีครับผมส่วนประกันชั้นสองชั้นสามต้องไปดูว่ามีเงื่อนไขการประกันกรณีน้ำท่วมหรือไม่อ๋อต้องไปดูเป็นพิเศษเลยว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็อดเหมือนกันก็ทำใจทำใจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงต่อให้ไม่มีประกันเนี่ยทางนิติบุคคลหรือทางคอนโดเนี่ยต้องรับผิดชอบหรือเปล่าครับต้องรับผิดชอบครับในเหตุละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราที่420แล้วนอกจากนี้คุณเปียนัทครับมีพรบตัวหนึ่งน่าสนใจครับอะไรครับเราเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในมาตราที่46ทวิเราบอกไว้เลยว่าในคอนโดที่มีระบบการระบายน้ำเนี่ยต้องมีการจัดให้มีการตรวจสอบว่าจะมีการปั๊มน้ำออกจากใต้ตึกได้เยอะแค่ไหนเร็วยังไงบ้างตัวปั๊มเสียหรือไม่ก็คือแน่นอนล่ะตอนที่จดทะเบียนคุณไปจดทะเบียนอาคารว่ามีชั้นจอดรถใต้ดินคืออย่างนี้เวลาเราไปจดไปทำเราจะทำคอนโดใช่ไหมทำบ้านเราต้องมายื่นขอเขตครับทีนี้พอเรามันมีชั้นใต้ดินเนี่ยชั้นใต้ดินมันต้องมีการระบุว่ามีเครื่องสูบน้ำรองรับน้ำได้ปริมาณกี่ลูกบาศก์เมตรครับทีนี้เราต้องกลับมาดูว่าไอ้ที่จบไปเมื่อ20ปีเอานานไปไหมน่าจะนานไป10ปีแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันทำงานได้ไหมเครื่องพังหรือเปล่าเครื่องยังอยู่หรือใช้ระบบวิทย์น้ำเอาเฮ้ยเขามีรปภอยู่อ๋อวิทย์ก็วิทย์เอาทีนี้เป็นภัยพิบัติธรรมชาติก็เลยวิทย์ไม่ทันแต่ทีนี้คุณผู้ชมคนที่โดนน้ำท่วมนี่เขาไม่ตลกด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมประกันมันเคลมไม่หมดเลยไหมราคาผมก็เพิ่งรู้แล้วรถยนต์เนี่ยราคา1ล้าน5แสนบาทประกันเคลมตามราคารถยนต์แต่เวลาคุณเมียนักจัดไฟแนนซ์อ่ะ
มันมีดอกเบี้ยใช่มั้ยดอกเบี้ยมันก็เป็นล้าน2ประกันมันเคลมแค่ราคารถคือ1ล้าน5บาทก็ส่วนต่างก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้สุดท้ายเราก็ซวยว่ะแล้วส่วนต่างสามารถไปเรียกต่อจากฝ่ายคอนโดหรือนิติบุคคลได้ไหมนี่แหละทางคอนโดนิติบุคคลหรือเจ้าของโรงแรมที่เปิดให้บริการอยู่ในคอนโดแห่งนั้นต้องร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายของลูกค้าแต่ว่าอาศัยแต่ว่าถ้าคอนโดไม่มีจิตสำนึกก็ไล่ให้ไปฟ้องเขาสิก็อย่างนี้ล่ะสคบ1166เขามีช่องทางหน่วยงานของรัฐในการดูแลผู้บริโภคเราจะได้ใช้งานอัยการครับแผ่นดินให้ฟ้องคดีให้ฟรีโอ้มาความว่ารวมตัวกันไปใครเสียหายกันเยอะเลยก็รวมตัวกันไปร้องเรียนมาเลยผมจะบอกว่าหนึ่งในผู้เสียหายไม่ใช่ผมรอดผมรอดแต่ผมไม่กระติดอยู่แถวนี้แหละไปไหนไม่ได้น้ำท่วมถนนครับผมเพิ่งเคยเจอตอนเที่ยงคืนไอ้ที่เคยวิ่งกันประมาณ2นาทีอ่ะครับ2ชั่วโมงมันถึงทางก็บอกว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการระบายน้ำของทางเทศบาลเขาทำให้น้ำมันก็เลยท่วมหนักเลยวันนั้นนะถ้ามันตกวันอาทิตย์หรือคืนวันหรือว่าเช้าวันจันทร์นะครับผมว่าได้ปิดเทพแน่เลยจะได้ปิดหน่วยงานราชการไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีม็อบที่ไหนเลยนะน้ำท่วมเหลือเลนเดียวรถวิ่งไม่ได้อีกครับผมรถติดไปโดยปริยายเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับคุณซักกับไมค์กับเราครับ0877112224ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมและคุณเปียนัทต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ